ของดอลลาร์ที่แข็งขึ้นใช่ไหมคะใช่ค่ะตัวราคาทองเองวันนี้ก็มีการย่อตัวลงมาเล็กน้อยนะคะโดยที่กรอบแนวรับวันนี้จะอยู่ที่ระดับ 1,645 เหรียญ US ดอลลาร์ต่อทรอยออนซ์นะคะอันนี้เป็นแนวรับด้านล่างส่วนแนวรับด้านบนอยู่ที่ระดับ 1,670 เหรียญ US ดอลลาร์ต่อทรอยออนซ์ค่ะนะคะก็เรียกว่าตอนนี้ยังทรงตัวอยู่จะไม่ปรับลงไปมากกว่านี้แล้วใช่ไหมคะยังถือว่ายังอยู่ในกรอบนะคะเพราะว่าอย่างในช่วงสัปดาห์นี้จนถึงเดือนนี้ทั้งเดือนถ้าราคาทองคำยังไม่สามารถทะลุแนวที่ 1,680 ไปได้ก็ยังมีโอกาสในการที่จะย่อตัวลงมาโดยที่แนวรับเนี่ยจะอยู่ที่ระดับประมาณ 1,625 เหรียญ US ดอลลาร์ต่อทรอยออนซ์ก็มองไปในเรื่องของการที่ราคาทองคำสามารถทะลุผ่านด้านใดด้านหนึ่งได้นะคะก็คือว่าแต่ว่าอย่างถ้าไม่สามารถผ่าน 1,680 จะย่อตัวลงมาโดยที่แนวรับก็จะอยู่ที่ระดับ 1,625 ถ้าหลุดระดับ 1,625 แนวต่อไปอาจจะมีโอกาสได้เห็นจนถึง 1,550 เหรียญ US ดอลลาร์ต่อทรอยออนซ์แต่ว่าถ้าสังเกตดูช่วงประมาณ4สัปดาห์5สัปดาห์ที่ผ่านมาราคาทองคำเองก็ยังแกว่งตัวอยู่ในกรอบเท่านี้ดังนั้นเราก็ยังแนะนำนักลงทุนว่าอย่างถ้านักลงทุนที่มีซื้อมาบ้างแล้วถ้ามีการติดตัวของราคาทองคำปรับขึ้นไปแถวระดับประมาณ 1,670 จนถึงใกล้ๆ 1,680 แนะนำให้ขายทำกำไรออกมาก่อนเพราะว่าถ้ายังไม่สามารถผ่าน 1,680 ได้การย่อตัวก็ยังมีอยู่ค่ะนะคะถ้าผู้ที่สามารถรับความเสี่ยงได้นะคะราคาขนาดนี้น่าจะเข้าทยอยสะสมบ้างหรือยังคะแนะนำว่ารอการย่อตัวดีกว่าค่ะโดยที่จุดสะสมสำหรับนักลงทุนที่ต้องการทำกำไรระยะสั้นจุดแรกเนี่ยอยู่ที่ระดับประมาณ 1,645 ค่ะแล้วก็ 1,635 แล้วก็ 1,625 แนะนำว่าทุกครั้งที่มีการย่อค่อยซื้อแล้วก็ดีดตัวกลับขึ้นมาค่อยขายทำกำไรค่ะแนะนำระยะสั้นอยู่นะคะจะมีเรื่องของการประชุมอัตราดอกเบี้ยของ ECB ด้วยนะคะตัวนี้ต้องจับตาเป็นพิเศษไหมคะค่ะก็ต้องจับตาด้วยเหมือนกันนะคะในเรื่องของอัตรานโยบายดอกเบี้ย ECB เองนะคะเพราะว่าจะมีการส่งผลกับในเรื่องของค่าเงินยูโรและที่แน่นอนเลยก็จะกระทบมาในเรื่องของราคาทองคำนะคะถ้าตัวเลขออกมาดีค่าเงินยูโรออกมาดีนะคะก็จะทำให้ยูโรมีการดีดตัวกลับขึ้นมาราคาทองคำเองก็มีโอกาสในการดีดตัวกลับขึ้นมาด้วยเช่นกันในทิศทางเดียวกันค่ะค่ะทางด้านของ Gold Future บ้างราคาขนาดนี้สัญญาเป็นยังไงบ้างล่ะคะเหมือนกันค่ะแนะนำให้นักลงทุนลงทุนตามกรอบระยะสั้นใช้เทคนิคเดียวกันกับการลงทุนในตัวทองคำแท่งนะช่วงนี้เลยซื้อขายตามกรอบค่ะแล้วก็ในเดือนนี้เองก็เชื่อว่าปริมาณการซื้อขายน่าจะมีกลับมาเพิ่มมากขึ้นนะคะหลังจากที่ในช่วงเดือนเมษายนเนี่ยเราหยุดกันค่อนข้างเยอะทีเดียวก็ถือว่าเดือนเมษายนมีปริมาณการซื้อขายที่ค่อนข้างน้อยทีเดียวคาดว่าในเดือนนี้น่าจะมีวอลุ่มขึ้นมาค่ะนะคะสุดท้ายนี้ค่ะถามเรื่องของปัจจัยสัปดาห์นี้มองเห็นว่าน่าจะเป็นเรื่องของการติดตามตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐอยู่ใช่ไหมคะใช่ค่ะในสัปดาห์นี้ยังเน้นในเรื่องของตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรนะคะค่ะซึ่งจะมีการประกาศในคืนวันศุกร์นี้เรามองว่าเป็นตัวที่น่าส่งผลกับราคาทองคำมากที่สุดในสัปดาห์นี้อันนี้ยังติดตามอยู่แต่ว่าข่าวของทางฝั่งยูโรเองยังควรจะต้องติดตามด้วยเหมือนกันนะคะแต่ว่าน่าจะส่งผลไม่มากนักเท่ากับข่าวของทางฝั่งสหรัฐอเมริกาเพราะว่าจะเห็นได้ว่าแม้ว่าข่าวของทางยูโรจะส่งผลลบกับราคาทองคำนะคะแต่ว่าตัวราคาทองคำเองก็ย่อตัวลงมาไม่มากนักค่ะนะคะก็เรียกว่ายังไม่หลุดแนวรับกันนะคะตอนนี้ใช่ค่ะแล้วก็มีที่น่าสังเกตอีกนิดนึงค่ะในช่วง2วันที่ผ่านมากลุ่ม SPDR Spiderco เองมีการขายออกมาแล้วทั้งหมดประมาณ10ตันโดยที่จุดขายก็เริ่มตั้งแต่บริเวณประมาณ 1,670 เหรียญจะเห็นได้ว่าแม้กระทั่งกองทุนต่างชาติเองณช่วงนี้ก็ยังเล่นซื้อขายตามกรอบก็คือเล่นเป็นในรอบสั้นๆค่ะนะคะวันนี้ขอบคุณมากคุณทิพาค่ะขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทั้งวันนี้ค่ะคือเรื่องราวความเคลื่อนไหวที่นำมาฝากกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์แบบนี้นะคะคุณผู้ชมสามารถแนะนำติดชมรายการรวมถึงติดตามเราได้เพิ่มเติมอีกหนึ่งช่องทางค่ะที่ www